เอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายก่อนจะไปพูดถึงอนาคตของรัฐบาลคุณอุ๊งอิงเนี่ยเราขอให้เพื่อนคุยเรื่องนี้เพราะว่าหลายคนก็ทวงติงการที่คุณภูมิธรรมเนี่ยไปนั่งกลาโหมหลายคนไปมองย้อนกลับไปไกลมากว่าคุณภูมิธรรมเคยเป็นสหายนะคะเขาก็เลยบอกเออเอาสหายที่เคยหนีเข้าป่ามานั่งกระทรวงกลาโหมเนี่ยกองทัพเขาจะคิดยังไงอ่ะก่อนที่กองทัพจะคิดไงเพื่อนคิดยังไงกันคือคุณภูมิธรรมเนี่ยเขาเป็นนักจัดตั้งนะครับเขาไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์เป็นนักจัดตั้งเขาเคยเป็นฐานปลดแอกมาก่อนนะครับเคยร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนี้มาก่อนนี่จริงแล้วกลับเข้าเมืองเนี่ยโดยคำสั่ง66/2523จริงนะครับแล้วมาอยู่พรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็รับงานสำคัญเลยคุมงานจัดตั้งคือดูแลงานสมาชิกดูแลงานมวลชนนี่นะครับซึ่งเขาก็ทำได้ดีนี่เขาก็เห็นว่าการที่ดูแลทหารเนี่ยถ้าประสานกับฐานไม่ดีเนี่ยก็จะมีปัญหาได้เลยเอาคุณภูมิธรรมไปจะป้องกันรัฐประหารเหรอใช่ครับเพราะถ้าเข้าหาถ้าพูดจากันรู้เรื่องมันก็ไม่มีมันก็ลดมันก็แบบแก้หนักเป็นเบาได้ใช่ไหมครับแต่ขณะเดียวกันก็มีไอ้ภูมิหลังอันนี้ถูกยกขึ้นมาว่าคุณเคยเป็นคอมมิวนิสต์เก่าว่ามาเป็นคุมกองทัพเนี่ยมันจะเหมาะหรือไม่เหมาะซึ่งก็กำลังเคลื่อนไหวกันอยู่นะครับอดีตนายฐานคนสนิทของพลเอกวินัยเนี่ยนะครับอดีตเลขาธิการสมช.เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงอดีตสว.เนี่ยในการเคลื่อนไหวเรื่องนี้โดยตรงนะครับว่าทำให้กองทัพเสื่อมเสียซึ่งก็ว่ากันไปก็ดูกันไปว่าจะล้มได้ไหมแต่ผมว่าคุณภูมิธรรมมาเนี่ยเขาคุยกับกองทัพรู้เรื่องนะครับคนนี้อ่าเหรออ่างั้นดูภาพรวมตอนนี้ทั้งนักวิเคราะห์ทั้งหมอดูให้เวลารัฐบาลคุณอุ๊งอิ๊งสั้นมากเอาเป็นว่า3 เดือน 6 เดือน 9 เดือนมีหมดเพื่อนมองกี่เดือนคือมันอยู่ที่ว่าเขาจะจัดวางการรับมืออย่างไรนะครับผมเชื่อว่าที่เขาวิเคราะห์3เดือนนี้น่าสนใจผมเองเป็นนักถอดรหัสนักวิเคราะห์นะครับเมื่อเขามองว่ารัฐบาลเองอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนและดูคนพูดแหล่งที่มาแล้วเนี่ยทำไมถึงมีที่มาอย่างนั้นเออนั่นสิเพราะอะไรถึงเอาให้แค่3เดือนคือไอ้พวก6เดือน9เดือนก็ว่าไปเถอะครับแต่ผมมาให้ความสำคัญแก่ว่าจะอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนพระก็ไปถอดรหัสแล้วปรากฏว่ามันเป็นเรื่องที่จะทำให้รัฐบาลนี้เจ๊งจริงๆได้นะครับนั่นก็คือเรื่องคาสิโนคอมเพล็กซ์หรืออินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งขัดกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีขัดยุทธศาสตร์ชาตินะครับแล้วถ้าขัดยุทธศาสตร์ชาติตอนนี้ใครหยุดยุทธในยุทธศาสตร์ชาติกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเป็นคนของลุงตู่ทั้งนั้นนะครับซึ่งมันอยู่ในรัฐธรรมนูญนะที่ต้องปฏิบัติใช่ครับและกรรมการชุดนี้มันมีอำนาจมากนะครับถ้ารัฐบาลไหนไม่ทำตามยุทธศาสตร์ชาติหรือทำขัดกับยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยเขายื่นคำร้องให้ถอดถอนได้เลยและเรื่องนี้เร็วนะครับถ้าเกิดทำนี่นะผมเชื่อไม่เกิน3เดือนก็ตามที่เขาว่านั่นแหละเพราะผมถอดรหัสได้ว่าพวกหนึ่งที่เขามองว่ารัฐบาลนี้อยู่ไม่เกิน3เดือนเนี่ยก็เพราะยุทธศาสตร์ชาติเพราะเขารู้ว่ารัฐบาลหรือระบอบทักษิณนี่นะครับเขามักจะมีนวัตกรรมประจำยุคสมัยอยู่นะครับเพื่อให้ได้เงินได้เสียงเนี่ยในสมัยพรรคไทยรักไทยเขามีนวัตกรรมอะไร30 บาทรักษาทุกโรคกับกองทุนหมู่บ้านใช่ไหมครับเลยสร้างความนิยมแล้วก็สร้างเงินด้วยทำให้ฐานกำลังพรรคเติบใหญ่นั่นเป็นนวัตกรรมยุคพรรคไทยรักไทยพอมาเป็นยุคคุณยิ่งลักษณ์ยุคเพื่อไทยนวัตกรรมคืออะไรจำนำข้าวเห็นไหมโอ้โหมันก็หลายแสนล้านนะก็นั่นแหละก็ทำให้เติบโตขึ้นด้วยเขามีรายได้มากด้วยนะครับและมารัฐบาลนี้อะไรที่เป็นมารัฐบาลเศรษฐาก็นวัตกรรมก็คือไอ้ดิจิทัลมันนี่ดิจิทัลมันนี่นะครับซึ่งก็ไปไม่ถึงไหนแต่มารัฐบาลนี้ที่ง่ายสุดเร็วที่สุดนะครับถ้าทำได้เนี่ยก็คือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับไอ้ผมเนี่ยก็ให้มี8 แห่งนะครับอเมริกาประเทศใหญ่โตขนาดนั้นมี2 แห่ง 3 แห่งมาเก๊าทำมาตั้ง100 ปีแล้วเนี่ยเพิ่งมี3 แห่งเองแล้วไทยเราเนี่ยจะล่อทีเดียว8 แห่งเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ของเรานี่ให้มี8 แห่งนะครับคือมีบ่อนการพนัน8 แห่งขึ้นในทั้งประเทศเนี่ยแล้วแต่ประเทศไทยจะไม่ฉิบหายหรือแล้วการยกเรื่องนี้ขึ้นมาคนไทยต่อต้านกันมากี่ปีแล้วนะครับซึ่งไม่เคยทำสำเร็จแต่ก็ทำเรื่องนี้มาเพราะอะไรไอ้ผมนี่บังเอิญในพวกคนจีนเนี่ยมาติดต่อกับผมเยอะมีพวกก็อยากจะได้บ่อนไอ้ผมมาช่วยประสานงานหน่อยไอ้ผมก็ไปที่สืบสาวราวเรื่องว่ามันจะเป็นยังไงมันยังไงปรากฏว่ามีคนเรียกค่าเงินกินเปล่านะครับ10,000 ล้านบาท oh. ผมยังด่าบอกบ้าไปแล้วเขาต้องมาลงทุนเป็นแสนแสนล้านบาทแล้วคุณเรียกเงินกินเปล่าก็10,000 ล้านบาทซึ่งมันมีเขานะครับแต่ว่ารัฐบาลจะรู้เห็นเกี่ยวข้องหรือไม่รู้แต่คนในวงการเป็นอย่างนี้มันแล้วตอนนี้เขารู้กันแล้วว่า8 แห่งนี้ใครจะได้บ้างอยู่ตรงไหนบ้างนะครับนั่นก็มาเป็นนวัตกรรมแต่ลองทำดูสิครับมันขัดกับยุทธศาสตร์ชาติเสี่ยงมากนะไม่ใช่เสี่ยงเลยครับน็อกทันทีเลย oh. ทันทีที่แถลงนโยบายเสร็จนะครับพวกที่นักร้องก็จะเอาเรื่องนี้ไปคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเขามีหน้าที่อยู่แล้วนี่อ้าวแก้วเจ้าหนึ่งทำขัดยุทธศาสตร์ชาติก็ยื่นเรื่องให้ถอดถอนเลยก็ไม่เกิน3 เดือนก็เก็บกระเป๋าแต่พรบ.
เอนเทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันก็ยังไม่ผ่านนะแต่ถ้าเขาแถลงนโยบายล่ะเพื่อนอ๋อหมายความว่าไม่จำเป็นต้องกฎหมายผ่านแค่แถลงก็ได้เหรอแค่แถลงนโยบายเท่านั้นแหละครับแค่แถลงนโยบายเพราะรัฐบาลมันต้องทำตามที่นโยบายที่แถลงใช่ไหมครับแต่รัฐบาลเศรษฐานี่ไม่ได้พูดแต่ได้ตั้งกรรมการศึกษาแล้วเคลื่อนไหวลึกๆลับๆอยู่ตรงเนี้ยถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเขาฉลาดในการแถลงก็ไม่พูดเรื่องนี้สิก็เนี่ยก็ดูต่อไปว่าเรื่องอะไรแต่ตอนนี้มันไปไกลแล้วนะครับมันเคลื่อนไหวกันไปไกลแล้วกระทั่งหลายคนมองเห็นเงินก้อนโตแล้วนะครับถ้าโครงการนี้เดินได้เนี่ย80,000 ล้านเข้ากระเป๋าเพื่อนสนุกไหมเรื่องสุดท้ายครม.รอบนี้เห็นก็บอกเช็คคุณสมบัติกันอุตลุดเลยเพื่อให้เกิดความมั่นใจเพื่อนคิดว่าในจำนวนทั้งหมดที่เขาตั้งไปเนี่ยจะมีใครบ้างไหมที่เป็นตัวเสี่ยงที่จะทำให้คุณอุ๊งอิ๊งอาจจะโดนเหมือนคุณเศรษฐาคือการตีความของศาลรัฐธรรมนูญครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้คำว่าจริยธรรมเนี่ยมันเกินไปจากที่กฎหมายกำหนดยกตัวอย่างเช่นการถูกศาลถูกต้องคำพิพากษาถึงที่สุดด้วยจำคุกนี่นะครับมันขยายความไปถึงว่าต้องคำพิพากษาที่ไหนก็ได้ต้องคำพิพากษาเรื่องอะไรก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งอันนี้มันก็เลยทำให้คนที่จะเป็นรัฐมนตรีได้มันคือเด็กแรกเกิดเท่านั้นแหละครับซึ่งอันนี้มันก็ขยายไปอย่างนี้มันทำให้มีความเสี่ยงขึ้นแต่ว่าเสี่ยงสูงมากรัฐบาลนี้เขาก็ระวังอันนี้เขาก็ทำไงเขาก็สร้างกรอบคุ้มกันตัวดีครับขั้นต้นเนี่ยพอเรื่องพอได้รายชื่อเสร็จก็ส่งไปสำนักงานกฤษฎีกากองประกาศสิทธิ์ครับสำนักงานเลขาครม.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลระบบขั้นตอนและความถูกต้องของกฎหมายเนี่ยว่าได้ปฏิบัติถูกต้องไหมแล้วก็ส่งเรื่องไปที่ปปช.ให้ตรวจสอบว่ามีผู้มีชื่อคนใดบ้างที่ถูกปปช.ตรวจสอบไต่สวนหรือชี้มูลแล้วเพราะถ้าชี้มูลแล้วนี่เป็นไม่ได้เลยถ้าอยู่ระหว่างตรวจสอบนี่ก็ยังเป็นได้อยู่นะครับโอเคแล้วที่สามก็ส่งไปกฤษฎีกาเพื่อตรวจสอบว่ามีความถูกต้องชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายหรือไม่ซึ่งเขาให้ตรวจสอบเข้มข้นนะครับและใช้ให้เวลาถึง15 วันเพราะฉะนั้นก็ดูกันไปนะครับว่าจะมีความพลาดมากหรือเปล่าเพราะคนถึง35 คนถ้ารอบคอบก็ไม่เป็นไรนะถ้าหมดเวลาของรายการเรื่องรับมากแล้วนะครับตามรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10:10 นถึง11:00 นโดยประมาณวันนี้เรา2 คนและทีมงานลาก่อนแล้วนะครับสวัสดีค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ